สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเมื่อย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมดาวศุกร์จะโคจรมากุมลัคนาราศีเกิดไปตลอดทั้งเดือนตุลานี้และนั่นย่อมส่งผลดีหากท่านมีการเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงและคนสนใจท่านมากยิ่งขึ้นหลายคนอยากทำความรู้จักกับชาวราศีสิงห์ก็เพราะดาวศุกร์เข้ามาเสริมเสน่ห์ให้กับสิงห์นั่นเองและผลดีต่อเนื่องจากความมีเสน่ห์นี้จะส่งผลดีกับหน้าที่การงานของท่านโดยตรงชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มท่านจะมียอดขายดีจะมีรายได้มากขึ้นหากท่านใดให้บริการเกี่ยวกับความสวยความงามไปจนถึงงานศิลปะก็เป็นเวลาที่ท่านจะได้รับทรัพย์เป็นกอบเป็นกำดาวอาทิตย์ที่เป็นดาววาสนาของราศีสิงห์เองก็ยังโคจรอยู่ในเรือนการเงินและจะโคจรให้โชคกับสิงห์ไปจนถึงช่วงไตรมาสที่3ของเดือนเงินทองที่ท่านรอคอยจะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวกับการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาประจวบเหมาะกับจังหวะที่ชาวราศีสิงห์กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการสะสมและการหารายได้เข้าตัวนี่จึงเป็นเหมือนการมาพบกันแบบถูกที่ถูกเวลาให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับการเงินของสิงห์มาถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เมื่อดาวพุธเคลื่อนย้ายไปอยู่ในตำแหน่งของตุลก็จะส่งผลให้ท่านได้รับข่าวดีหากมีการเดินทางในช่วงเวลานี้ท่านจะมีความสำเร็จนี่เป็นช่วงเวลาที่มีโชคลาภเข้ามาหาท่านการงานกิจการของสิงห์ย่อมจะมีความก้าวหน้าท่านจะได้รับผลประโยชน์จะได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะเป็นเดือนตุลาที่ชาวราศีสิงห์มีทั้งความสุขมีโชคเข้ามาตลอดทั้งเดือนความยากลำบากของปี2566นี้ได้ผ่านไปหมดแล้วแต่นี้ไปจะมีข่าวดีกับการงานตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านจะได้โอกาสโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจนถึงกิจการร้านค้าที่ท่านทำทั้งงานบันเทิงความงามและของกินของใช้ล้วนเข้าขายไปในทางที่ดีทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ล้วนมีผลลัพธ์เป็นการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นรายได้และผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับตั้งแต่การได้ครองทรัพย์สินขนาดใหญ่การลงทุนของท่านจะได้ผลตอบแทนสูงมีทั้งลาภลอยที่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดที่สามารถเรียกได้ว่าเดือนนี้มีฟลุกก็เพราะดาวศุกร์ได้ออกจากวินาศไปแล้วโอกาสทางการเงินของท่านจึงมีมากขึ้นถึง2เท่าส่วนค่าใช้จ่ายของชาวราศีสิงห์นั้นก็ต้องบอกว่ามีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ค่าใช้จ่ายของท่านจะเป็นภายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการสังสรรค์บันเทิงเพื่อผ่อนคลายมากกว่าก็ไม่ถือว่าเสียหายแต่อย่างใดสรุปแล้วภาพรวมของราศีสิงห์ในเดือนตุลาก็ต้องบอกว่าจะมีความสำเร็จมากกว่าเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาภะกำลังอยู่ในมาตรฐานขั้นเกษตราธิบดีและมหาอุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านขอให้รวยให้เฮงให้ปังสมใจนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรระวังในช่วงเดือนนี้เดือนตุลาต้องบอกว่าหากท่านคิดจะมีความรักเห็นสมควรว่าอย่าเพิ่งเทหมดใจนะครับเอาเวลาไปเทให้กับงานก่อนจะดีกว่าเพราะสิงห์มีเกณฑ์การแตกหักรอยร้าวบาดหมางกับคนรักอยู่ไม่น้อยคนโสดก็ต้องรอบคอบคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องสงบศึกอย่าทะเลาะกันยืดเยื้อนะครับรวมไปถึงคนใกล้ชิดคนรอบตัวก็เช่นกันเมื่อความเห็นไม่ตรงกันจะพานให้เสียอารมณ์ได้หรือไม่ก็เอาเวลาของท่านไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้ที่อยู่อาศัยสดใสใหม่เอี่ยมอยู่เสมอจะเป็นทางออกที่สวยที่สุดด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม